จังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนะครับในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมทั้งมีการหารือขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยในระดับท้องถิ่นครับที่ห้องประชุมพระปรางสามยอดชั้น4ศาลากลางจังหวัดลพบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับนายรักมัดบูดีมันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยพร้อมกับนางสาวริเกอร์วิจายันติออกตาเวียนาเลขานุการเอกนะครับและก็นายสุไลมานนารอวีนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมทั้งมีการหารือขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยในระดับท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยได้กล่าวชื่นชมจังหวัดลพบุรีว่ามีความน่าสนใจนะครับทั้งด้านโบราณสถานการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้านการศึกษานะครับลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมและผลผลิตทางการเกษตรอีกทั้งก็มีความยินดีพร้อมสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่างๆกับจังหวัดลพบุรีในโอกาสนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้มอบพระปรางสามยอดจำลองซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดลพบุรีเป็นของที่ระลึกในการพบปะดังกล่าวอีกด้วยครับ